สวัสดีค่ะนสะวคัสะดีครับคุณยามครับค่ะค่ะรีพอร์เตอร์ช่วงนี้มาสัมภาษณ์พิเศษนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งตอนนี้มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะจากผลกระทบโควิด -19 นั้นก็มีออกมาแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งให้ประชาชนที่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะรับเรื่องของมาตรการผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งอยากจะสอบถามพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะคะว่าตอนนี้ในส่วนของมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจากโรคโควิด -19 นั้นทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางรัฐบาลนั้นมีมาตรการยังไงออกมาบ้างคะในเบื้องต้นนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะฮะได้พิจารณาในส่วนของการที่จะเยียวยาภาคเกษตรกรเป็นมติครม.ออกมานะครับวันที่28เมษายนนะครับก็เป็นจำนวนเบื้องต้นเนี่ย10ล้านรายนะครับซึ่งเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เราได้ประมาณการในส่วนของการขึ้นทะเบียนของภาคการเกษตรทั้งหมดที่ผ่านมาบวกกับในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงเกษตรนะครับเช่นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับเกษตรกรในส่วนของยาสูบแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกยางเพราะว่าการยางในประเทศไทยจะรับขึ้นทะเบียนเองนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านรายนะครับคิดเป็นตัวกำหนดในการที่จะให้เยียวยาเกษตรกรเบื้องต้นเนี่ย10ล้านรายก่อนนะครับค่ะ10ล้านรายนี้ตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่ต้องให้เกษตรกรทำยังไงบ้างคะก็จะเป็นเกษตรกรที่มีการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็เราก็นำข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็สำนักงานอ้อยและน้ำตาลนะในส่วนของเกษตรกรยาสูบก็ทางกระทรวงการคลังส่งมานะครับแล้วก็ทางการยางแห่งประเทศไทยส่งมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราได้ส่งไปให้ทางธกส.กับกระทรวงการคลังได้ตรวจพิจารณาความซ้ำซ้อนของรายบุคคลแล้วนะครับประมาณ 8.33 ล้านรายนะครับและในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะส่งเพิ่มอีกประมาณ10,000กว่ารายนะครับก็จะเป็นประมาณ 8.5 ล้านรายในเบื้องต้นชุดแรกนะครับเมื่อกระทรวงการคลังกับธกส.เนี่ยตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยถ้าไม่มีการซ้ำซ้อนก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานี้ให้กับเกษตรกรทันทีนะครับเริ่มต้นวันที่15พฤษภาคมนี้ครับค่ะ15นี่เริ่มจ่ายก้อนแรกก็คือ 5,000 บาทใช่ไหมคะครับจะจ่าย 5,000 บาท3เดือนครับคนที่ตอนนี้เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยค่ะที่ต้องทำเหมือนรอบแรก 5,000 เนี่ยคือก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อน15พฤษภาคมใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการติดประกาศทางเว็บนะครับว่าใครที่มีสิทธิ์สามารถไปตรวจสอบได้นะครับค่ะแล้วหลังจากนี้นะครับเราได้มีการในกรณีประมาณอีก 1.5 ล้านถึง 1.7 ล้านรายนะครับที่เราคาดว่าจะเป็นเกษตรกรที่ได้เคยมาขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ยเราก็จะดำเนินการเปิดให้มีการมาปรับปรุงสิทธิ์กับขึ้นทะเบียนใหม่นะครับที่สำนักงานของแต่ละส่วนที่ไปขึ้นทะเบียนนะครับถึงวันที่15พฤษภาคมซึ่งเราคาดว่าเราสามารถที่จะดูแลในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่ครอบคลุมในชุดแรกที่เป็นเกษตรกรเนี่ยได้นะครับค่ะงั้นเกษตรกรในความหมายที่จะได้5ได้15,000เอาคือยอดรวมทั้งหมดคือ15,000บาทใช่ไหมคะ3เดือนครับค่ะงั้นเกษตรกรแบบไหนบ้างคะที่จะได้สำหรับมาตรการนี้ค่ะก็มาตรการนี้จะครอบคลุมเกษตรกรในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถ้าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คือหนึ่งก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหมนะครับแล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและก็ส่วนนอกกระทรวงเกษตรที่คือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของยาสูบนะครับไปยาสูบเกษตรกรที่ขึ้นกับทะเบียนกับกระทรวงการคลังก็จะมี7หน่วยงานหลักๆในการที่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ7หน่วยงานนี้เนี่ยก็จะได้เข้าสู่การเยียวยาภาครัฐที่จะให้กับเกษตรกรตรงนี้ครับค่ะคือ
ง่ายๆเลยคนที่กรีดยางประมงใช่ไหมคะทำอ้อยมันก็จะมีนิยามของแต่ละหน่วยงานนะครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างยางพารานะครับค่ะนิยามคำว่าเกษตรกรของยางพาราก็คือหนึ่งก็คือผู้เป็นเจ้าของสวนยางค่ะสองก็คือผู้ที่เช่าสวนยางนะครับสามก็คือผู้ที่กรีดยางค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในนิยามคำว่าเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับค่ะอย่างที่บ้านยามเนี่ยมีเป็นเจ้าของสวนยางก็ลงทะเบียนกันไว้แล้วอันนี้ต้องไปแจ้งที่เหมือนว่าเรามีทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้ว่าถ้าเราทะจเะบียรนับไปอันแลเน้ี้วยนะผมคาดว่าชื่อของท่านถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะทราบก็ขอไปดูว่าเรามีสิทธิ์ในรอบแรกหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วนี่ครับถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางผู้เช่าผู้กรีดนะครับรอบแรกเนี่ยเราส่งไปประมาณ1,700,000กว่าสลายนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ขึ้นทะเบียนอยู่นะครับอาจจะอยู่รายชื่ออยู่ในชุดแรกทั้งหมดนะแล้วการเยียวยาครั้งนี้นะครับรัฐบาลต้องการที่จะให้การเยียวยาเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะของพี่น้องเกษตรกรจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเคยได้รับการดูแลอย่างอื่นในภาครัฐจะไม่นำมาคิดในกรณีนี้ครับค่ะอ๋อค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าหลายคนก็คือถ้ามีชื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มใช่ไหมคะก็จะได้ไปตรวจสอบได้ครับค่ะแต่ถ้าไม่แน่ใจท่านจะไปที่เว็บของแต่ละหน่วยงานนะครับค่ะหรือท่านไปที่สำนักงานในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับอย่างเกษตรอำเภอบรรษัทอำเภอนะครับในส่วนของประมงอำเภอค่ะส่วนการยางแต่ละจังหวัดอย่างนี้ครับค่ะสามารถไปที่หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นได้เลยครับค่ะหลายคนเองมองว่าทำงานแบบไม่มีวันหยุดนะทุกวันนะครับค่ะคือทุกคนจะงงว่าเอ๊ะมันจะเหมือนรับ5,000ที่กระทรวงการคลังให้กลุ่มอาชีพอิสระหรือเปล่าอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกนะครับว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าเจตนารมณ์ของการเยียวยาครั้งนี้ต้องการดูแลพี่น้องที่ประสบปัญหาจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านได้รับทางโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วเนี่ยท่านก็หมดสิทธิ์ที่จะรับทางภาคการเกษตรแล้วขณะนี้รัฐบาลก็ได้อนุโลมในส่วนของสมาชิกในครัวเรือนนะค่ะค่ะที่ไปขึ้นทะเบียนไปประกอบอาชีพอิสระท่านสามารถที่จะได้รับสิทธิในโครงการเราไม่ทิ้งกันตรงนั้นแต่จริงแต่ท่านต้องยืนยันในการทบทวนสิทธิ์ท่านต้องมีเอกสารมีหลักฐานว่าท่านไปประกอบอาชีพจริงๆแล้วก็จะไม่ตัดสิทธิหัวหน้าครอบครัวท่านที่เป็นเกษตรกรที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ครับแล้วหลายคนก็ยังตอนเจอเรื่อง5,000เรื่องเราไม่ทิ้งกันเนี่ยค่ะหลายคนก็เป็นถูกอะไรนะถูกบอกว่าเป็นเกษตรกรนะคะก็คือว่าอาจจะเคยมีทะเบียนเก่าเลยว่าเป็นลูกเป็นหลานแต่ได้รับแจ้งว่าเป็นเกษตรกรนี่หลายคนก็เลยไม่ได้5,000อันนี้เขาก็ต้องมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าแล้วนะครับคุณแย้มนะตอนนี้เขาให้ทบทวนสิทธิ์นะครับค่ะท่านสามารถทบทวนสิทธิ์แล้วก็ยืนยันในส่วนของอาชีพที่ท่านประกอบค่ะที่ตลาดที่มาทำจริงจริงก็ได้รับนะครับตอนนี้ค่ะค่ะก็อาจจะมีตอนนั้นคือให้ขอทบทวนสิทธิ์แต่คือมันก็จะไม่มีการซ้ำซ้อนกันแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะเราใช้เลข ID 13หลักเลขบัตรประชาชนเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบนะค่ะเพราะงั้นถ้ามันมีการตรวจสอบมีการซ้ำซ้อนปุ๊บระบบ AI มันก็จะคัดออกครับคือผมอยากจะให้มองงี้ครับว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยช่วยกันนะค่ะเพราะว่าวิกฤตอย่างนี้เนี่ยคนที่ประสบความเดือดร้อนคือคนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลถ้าวันนี้ใครที่ไม่ประสบความเดือดร้อนสามารถยังอยู่ได้เนี่ยผมว่าส่วนนี้ถ้าท่านไม่ได้มาเข้าโครงการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติอีกวิธีนึงเหมือนกันนะครับเราต้องช่วยกันนะให้พ้นวิกฤตนี้ให้ได้ครับค่ะก็คือเราเองก็ต้องแบบว่าช่วยกันตรวจสอบตรงนี้ด้วยเพื่อจะไม่ให้เกิดซ้ำซ้อนหรือปัญหาทุกคนก็จะได้สิทธิ์เท่าๆกันครับเพราะว่าถ้าเงินลงไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนช่วยกันบรรเทาวิกฤตนี้ให้ได้ครับค่ะแล้วทีนี้คือพอสวัสดิ์ขั้นตอนแรกคือกลุ่มแรก5,000ที่จะได้15 พฤษภาคมนี่การจ่ายเงินนะคะทำยังไงคะท่านรัฐมนตรีคะคือการจ่ายเงินเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราให้ธ.ก.ส.ดำเนินการนะธ
ราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีบัญชีกับธ.ก.ส.เนี่ยท่านก็จะได้รับการโอนเงินเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้มีบัญชีกับธ.ก.ส.ท่านมีบัญชีกับธนาคารอย่างอื่นท่านต้องแจ้งไปที่ธ.ก.ส.ว่าท่านมีธนาคารอะไรเลขบัญชีต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ธ.ก.ส.เนี่ยได้โอนเงินไปที่แบงก์นั้นแล้วก็ให้แบงก์นั้นเป็นคนโอนอีกครั้งหนึ่งแต่กระบวนการนี้อาจจะต้องล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วันครับค่ะอ๋อก็แต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะมีบัญชีกับธ.ก.ส.อยู่แล้วผมคิดว่าเกือบทั้งหมดนะครับทีนี้เรื่องงบประมาณหรือว่าเรื่องเงินที่จะใช้เยียวยาตรงนี้นะคะเราเตรียมการไว้เพียงพอหรือว่าเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใยพี่น้องเกษตรกรนะค่ะเพราะงั้นในเบื้องต้นเดียวเตรียมไว้150,000ล้านเนี่ยคือเตรียมไว้50ล้านรายครับจากการประมาณของเราว่าจะมีเกษตรกรอยู่ในกลุ่มตรงนี้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็จะต้องรอการรวบรวมการที่ไปปรับปรุงสิทธิ์ของเกษตรนะครับแล้วก็การไปขึ้นทะเบียนใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็กรณีที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลนะครับว่าในส่วนของพี่น้องอย่างกรณีของชาวนานะครับที่วันนี้เนี่ยยังไม่มีน้ำที่จะทำนามันก็เลยอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องปลูกพืชก่อน15วันในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปตรวจสอบนะครับวันนี้นะครับเราได้มีการท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาแก้ปัญหาตรงนี้โดยการที่ให้ท่านไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรธ.บก.01นะครับให้ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับแล้วเราก็จะขยายเวลาในการตรวจสิทธิ์แปลงของท่านเนี่ยไปถึงวันที่15กรกฎาคมนะ15มิถุนายนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์ของท่านนะการขยายทะเบียนเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเน้นย้ำนิดนึงนะครับท่านต้องมาขึ้นทะเบียนเนี่ยธ.บก.01ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับอันนี้เราจะรอในการปรับปรุงสิทธิ์ก็คือเรารอผลรอน้ำนะครับเพื่อให้ท่านได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับจนกระทั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านค่ะแล้วก็ท่านอาจจะมองว่าทำไมมันต้องอีกต้อง2เดือนแต่ภายในเดือนกรกฎาคมนะครับเราคิดว่าถ้าท่านทำถูกต้องทุกอย่างเนี่ยเราสามารถตรวจรับรองสิทธิความเป็นเกษตรกรของท่านได้ถูกต้องเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปลายเดือนท่านก็ได้รับเงินนะครับซึ่งเราจะเสนอครม.เนี่ยในวาระต่อไปนะครับว่าท่านจะได้รับเงินก้อนเดียวเลยครับ15,000สำหรับเกษตรกรชุดหลังสุดนะครับค่ะอันนี้คือในส่วนของชาวนานะคะต้องมาเสร็จทั้งหมดนะครับเป็นตัวอย่างให้ชาวนานะครับก็ถ้าที่คนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนาะค่ะทีนี้ในส่วนของชุดแรกก่อนค่ะมันมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะคือเขาก็ต้องไปรอลุ้น15คือจริงๆไม่ต้องรอลุ้นคือไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ก่อนเลยได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวทีนี้กระบวนการทั้งหมดนะครับเรากำลังรอธ.ก.ส.กับทางกระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนของคู่กรณีที่ผู้มีสิทธิ์ตรงนี้ครับเพราะว่าทะเบียนเนี่ยมันจะขึ้นในคนละทะเบียนนะกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่มีทะเบียนในส่วนของเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องส่งข้อมูลไปให้ตรวจสอบว่าที่ท่านจ่ายในโครงการเราไม่ทิ้งกันมันซ้ำซ้อนไหมถ้าซ้ำซ้อนก็ตัดไปแล้วทีนี้เราก็สามารถประกาศได้เลยครับค่ะอ๋อก็คือทางกระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังตอนนี้ก็คือรอตรวจสอบแล้วก็ประกาศได้ว่าไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนะคะใช่ครับค่ะก็ต้องย้ำสำหรับคนที่มีทะเบียนเกษตรกรอยู่เดิมแล้วผมว่าเกษตรกรแต่ท่านจะรู้นะเพราะว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐบาลเข้าไปดูแลมากนะครับตลอดปีเลยนะครับช่วงฤดูการผลิตนะครับช่วงเก็บเกี่ยวช่วงปลูกแม้กระทั่งช่วงประสบภัยต่างๆเนี่ย
รัฐบาลจะเข้าไปดูแลในส่วนของเกษตรกรตลอดทั้งปีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะรับทราบตรงนี้นะก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะทำไม่ทำนาทำไร่ไม่ทันหรือไม่ก็ทิ้งช่วงไปนานนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เปิดโอกาสให้ท่านมาขึ้นทะเบียนใหม่แล้วก็มาปรับปรุงสิทธิ์ของท่านนะครับถึงวันที่15พฤษภาคมเนี่ยครับค่ะเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะคือระหว่างนี้ก็ทำได้เลยใช่ไหมคะกำลังทำอยู่ครับเราเริ่มทำไปตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของการมาปรับปรุงตรงนี้เราไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเราทำทุกวันนะครับแต่ว่าที่ข้าราชการของเรานะครับจะรับดูแลบริการพี่น้องเกษตรกรทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดครับค่ะสำหรับหลายคนที่ว่าเพิ่งมาทำเกษตรแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในตอนนี้เขาสามารถขึ้นทะเบียนใหม่ได้ไหมคะขึ้นได้ครับถ้าท่านมีหลักเกณฑ์ถูกต้องนะครับแล้วเราก็บริการถึงพื้นที่นะครับในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีอาสาสมัครเกษตรนะครับจะมีผู้นำหมู่บ้านนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะไปแจ้งตรงนั้นได้เลยให้เขารวบรวมในการที่จะนำมาส่งให้กับสำนักงานแต่ละสำนักงานในเขตอำเภอนั้นๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการบริการนะแล้วก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ทุกหมู่บ้านครับค่ะท่านตรีคะก็คือว่าก่อนหน้านี้คือหลายคนก็งงไงว่าสำหรับทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันเป็นทะเบียนสำหรับครัวเรือนหรือรายบุคคลนะคะคือหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเราให้1ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนได้1คนนะครับแล้วก็จะมีการรายละเอียดว่ามีสมาชิกครอบครัวละกี่คนใครที่ช่วยทางการเกษตรนะครับใครที่ไม่ช่วยทางการเกษตรเพราะฉะนั้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยของกระทรวงเกษตรค่อนข้างจะรัดกุมเพราะนอกจากเลข13หลักแล้วนะครับเรายังมีเลขหมายเลขที่บ้านด้วยครับที่ตรวจสอบความเป็นครอบครัวนะแล้วการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรในแต่ละกรมก็จะมีหลักเกณฑ์ซึ่งเกษตรกรที่ทำการเกษตรจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าหลักเกณฑ์เนี่ยท่านทราบอยู่แล้วเพราะท่านอาจจะต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับท่านจะต้องไปยืนยันกับสิทธิ์ของท่านตลอดเวลานะครับค่ะหนึ่งครัวเรือนคือหนึ่งทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะไอ้ที่ผมพูดในส่วนของกลุ่มแรกเราไม่ทิ้งกันที่ว่าโดนปฏิเสธว่าเป็นเกษตรกรนะครับอาจจะไปขับแท็กซี่นะครับอาจจะไปเข็นของหรือของขายหรืออะไรต่างๆแล้วแต่นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยถ้าท่านเป็นสมาชิกในครอบครัวเกษตรกรชื่อ13หลักจะปรากฏอยู่แต่นั่นคือในเบื้องต้นที่ปรากฏว่าเขาบอกว่าท่านเป็นมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับแต่ในความเป็นจริงเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นหลักอยู่แล้วนะกระทรวงการคลังก็เลยอนุโลมว่าถ้าในกรณีท่านมาประกอบอาชีพอิสระอื่นนะท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไปลงทะเบียนท่านสามารถทบทวนสิทธิ์แล้วก็มารับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันได้อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับค่ะไอ้หลายคนที่บอกว่าช่วงหน้านาก็ทำนาเป็นเกษตรกรแต่พ่อไม่ได้ทำนามาขับแท็กซี่แล้วมายื่นขอ 5,000 เพราะขับแท็กซี่อีกอะคะจะได้อันไหนก่อนถ้าท่านยื่นในโครงการเราไม่ดิ้งกันแล้วเขาพิจารณาในส่วนของแท็กซี่อาชีพอิสระท่านเคยได้ตรงนั้นไปแต่เมื่อท่านได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะมารับในส่วนภาคการเกษตรแล้วนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราต้องการที่จะให้แต่ละครอบครัวแต่ละคนสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ครับค่ะก็ตอนนี้คือหลายคนก็กลัววันปัญหาจะเกิดปัญหาแบบที่เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังอีกค่ะทางกระทรวงเกษตรเตรียมมาตรการในการป้องกันความซ้ำซ้อนหรือไม่ให้ไม่คือไม่ทำให้แบบเกษตรกรต้องมาเรียกร้องสิทธิ์กันในภายหลังยังไงไหมคะก็เราพยายามดูรายละเอียดให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับค่ะวันนี้เราทำงานกันไม่มีวันหยุดนะฮะเพื่อที่จะดูว่าในกลุ่มไหนที่อาจจะตกหล่นไปนะครับอย่างที่ผมยกกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะกรณีที่มีการมาพูดคุยกันว่าในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ทำการเพาะปลูกแล้วก็ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเราก็ให้ไปขึ้นจดทะเบียนนะครับพ.ร.ก.01ได้เลยนะทางสำนักงานแต่ละจัดรับไว้นะครับเมื่อรับไว้เสร็จปุ๊บเนี่ย
เราก็จะมีเวลาให้อีกเดือนสองเดือนเพื่อที่จะรอให้ท่านดำเนินการให้ถูกต้องก็คือมีการหว่านพืชปลูกพืชแล้วเราก็จะมีการประชาคมไปตรวจแปลงเมื่อท่านทำถูกต้องมีการรับรองปุ๊บท่านได้สิทธิ์ตรงนี้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการนะผมต้องเรียนนี้แค่ว่าเงินที่เรานำมาจ่ายตรงนี้เนี่ยเงินเป็นเงินกู้ตามพระราชกำหนดซึ่งเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนนะเราไม่สามารถจะกลับจ่ายตอนนี้อยากจะจ่ายให้ใครก็จ่ายเลยเหมือนเอกชนเขาทำมันก็มีระเบียบมันก็มีแนวทางปฏิบัติมันต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่ายังมีหน่วยงานอย่างสตง.นี่ก็ต้องเข้ามาตรวจสอบค่ะนะมันไม่ใช่ว่าสามารถที่จะเลือกอะไรแล้วทำได้ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับว่ากระบวนการในทางราชการเราพยายามเร่งรัดอย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ว่ามันคงไม่สามารถตัดสินใจปุ๊บปั๊บวันนี้แล้วตัดสินใจเลยเป็นเอกชนได้นะเพราะว่าโดยระเบียบโดยหลักเกณฑ์โดยต่างๆโดยกฎหมายเนี่ยมันมีมากำกับตรงนี้อยู่ครับค่ะเท่าที่ตอนนี้เราประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนไปเจอปัญหาอะไรบ้างที่เข้ามาบ้างยังคะก็มีกรณีอย่างที่ผมเรียนบอกนะครับที่บอกว่าพี่น้องเกษตรกรอย่างชนทำปลูกข้าวเนี่ยวันนี้ยังไม่มีน้ำไม่มีฝนให้ปลูกเนี่ยเราก็มีการให้ขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนใหม่มาปรับปรุงสิทธิ์ใหม่แล้วเราก็รอเวลาที่จะให้ท่านสามารถดำเนินการได้แล้วก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบมีการทำประชาคมในการยืนยันว่าท่านเป็นเกษตรกรตามหลักเกณฑ์จริงนะครับแล้วท่านก็จะได้รับเงินอาจจะช้ากว่าเขานะครับแต่เราก็พยายามว่าถ้าช้าเราก็จะทบให้ทั้ง3เดือนไปพร้อมกันเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมดูทางโซเชียลทางต่างๆนะครับว่าเขามีปัญหากรณีนี้ขึ้นมาส่วนกรณีคนกรีดยางนะครับผมเรียนยืนยันเลยครับว่าคนกรีดยางเนี่ยเป็นเกษตรกรในนิยามของพรบการยางอยู่แล้วครับท่านได้รับสิทธิ์ท่านอยู่แล้วครับท่านอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่ายืนยันว่าท่านได้รับสิทธิ์อยู่แล้วครับค่ะในส่วนหรือภาคประมงด้วยค่ะประมงก็เช่นเดียวกันนะวันนี้เนี่ยในส่วนแรงงานภาคประมงนะครับในส่วนของประมงเรือเล็กในส่วนของแรงงานที่ทำในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปทำงานร่วมกับประมงเรือเล็กหรือประมงชายฝั่งตรงนี้นะครับเราให้สิทธิ์ครับแล้วก็ยังเปิดให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอยู่ถึงแม้วันนี้นะครับแล้วอย่างประมงนอกน่านน้ำอะคะท่านรัฐมนตรีคะประมงต้องยอมรับนะครับประมงนอกน้ำประมงอย่างประมงพาณิชย์เนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของบริษัทค่ะซึ่งเราถือว่าวันนี้เนี่ยถ้ากลุ่มไหนที่ดำเนินสามารถดำเนินการอยู่ได้นะครับยังทำกิจกรรมยังทำงานอยู่ผมคิดว่ากลุ่มนั้นเนี่ยต้องเสียสละให้กับกลุ่มที่เขาประสบความเดือดร้อนจริงๆนะซึ่งต้องไปดูเช่นกรณีที่กระทรวงการคลังมีข้อยกเว้นนะครับในส่วนของอย่างกรณีของแรงงานนะครับถ้ายังเป็นแรงงานที่ยังโรงงานหรือว่าสถานที่ทำงานยังเปิดบริการอยู่เนี่ยท่านก็ไม่รับสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าท่านยังใช้ชีวิตยังรับมีค่าจ้างมีรายรับอย่างปกติอยู่นะเอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์นะครับคือหลายถ้าไปอยู่ในรูปแบบบริษัทอาจจะมีประกันสังคมอยู่ด้วยหรืออะไรฮะค่ะค่ะต้องย้ำถึงพี่น้องประชาชนว่าสำหรับมาตรการตรงนี้คือช่วยเรื่องโควิด-19 ก็คือ15,000 บาทนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะคือดูครอบคลุมช่วยทั้งหมดใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีเป้าหมายเราช่วยทั้งหมดนะครับครอบคลุมให้ทั่วถึงนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนะครับว่าสั่งการในส่วนของผมและกระทรวงเกษตรว่าให้ไปดูในส่วนของการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยให้ครอบคลุมถึงพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มให้มากที่สุดนะครับแต่ผมเรียนคุณแยมนิดนึงนะครับถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกนี้มันไม่มีอะไร 100% ทุกอย่างครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับค่ะสำหรับเรื่องของโควิดแน่นอนก็คือคนที่กระทบที่เป็นเกษตรกรก็ได้ในรอบนี้ในส่วนโควิดอ่ะก็อย่างทั่วหน้าแต่ในเรื่องของผลกระทบอื่นๆที่มันก็เกิดขึ้นอย่างเรื่องของภัยแล้งหรือผลกระทบทางเกษตรนั่นคืออันนั้นเขาก็มีสิทธิ์ได้ตามแต่ละประเภทใช่ไหมคะไอ้นั่นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องได้รับเป็นปกตินะครับจากการดูแลของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในส่วนของภัยแล้งในส่วนของอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลก็ได้จัดงบประมาณงบกลางนะครับที่เขาเรียกงบกลางเนี่ยไปดูแลณขณะนี้ก็เริ่มเข้าไปพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับอย่างกรณีกรมชลประทานนะครับก็มีการกันเงินไว้ 4,000 กว่าล้านในการที่จะสร้างแรงงานภาคชนบทเนี่ยได้ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการที่จะได้ประมาณ 4-6 เดือน อย่างกรณีในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชเราก็มีในส่วนของการที่เอาพืชใช้น้ำน้อยนะครับข้าวโพดถั่วเขียวเนี่ยไปให้กับพี่น้องประชาชนกรณีในส่วนของกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้เราก็มีการนำเป็ดไข่ไข่นะครับแล้วก็ไก่เนื้อเนี่ยนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนถึง 70,000 กว่าครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการแล้วก็ประมงวันนี้เราได้มีการจัดสรรงบประมาณในการปล่อยปลานะครับจัดสรรงบประมาณในการที่จะปล่อยกุ้งกล้ามกรามให้กับแหล่งน้ำชุมชนนะรวม20จังหวัด37จังหวัดแล้วก็129อำเภอนะครับค่ะก็ประมาณ 4,436 แห่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้พื้นที่สาธารณะแหล่งน้ำสาธารณะนำไปปล่อยโดยวัตถุประสงค์อันดับแรกเลยนะครับก็คือให้เป็นอาหารให้กับพี่น้องเกษตรกรในต่างจังหวัดค่ะอันดับสองก็คือเมื่อท่านใช้บริโภคเหลือแล้วเนี่ยท่านสามารถนำไปขายเป็นรายได้ของชุมชนเป็นรายได้ของกลุ่มต่างๆที่สามารถจะนำมาใช้ในการดูแลภายในชุมชนนั้นๆได้นี่ก็คือสิ่งที่นโยบายที่รัฐบาลได้ทำไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ครับนอกเหนือจากการเยียวยานะครับค่ะก็จะแยกส่วนกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ในรูปแบบอื่นๆเป็นปกติอยู่แล้วกับเรื่องของโควิด-19ครับผมค่ะถามท่านดีเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับคือแน่นอนตอนนี้เราเยียวยาในห้วงที่เราได้รับผลกระทบในห้วงนี้แต่ตอนนี้แนวโน้มเรื่องของโรคโควิด-19ที่มันจะขยายเวลาคือเหมือนอาจจะมีห้วงเวลาจนกว่าจะมีวัคซีนต่างๆจนทำให้เราต้องเปลี่ยน new normal ในการทั้งใช้ชีวิตทั้งเศรษฐกิจใช่ไหมคะเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆในทางด้านของภาคการเกษตรกระทรวงเกษตรได้วางแนวทางหรือว่ามองการเตรียมการเรื่องของ new normal ที่จะเกิดขึ้นในภาคการเกษตรยังไงบ้างไหมคะผมขออนุญาตที่จะอธิบายคำว่า new normal หน่อยนะครับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีคนฟังในคำว่า new normal เนี่ยก็อาจจะไม่ทราบความหมายของคำนี้จริงๆนะครับซึ่งผมได้ไปดูในส่วนของราชบัณฑิตสภาซึ่งได้บัญญัติคำนี้ไว้นะครับค่ะว่า new normal ก็คือความปกติใหม่หรือฐานชีวิตใหม่นะครับก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องมาจากมีบางอย่างเข้ามากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้มาตรฐานใหม่ที่คนไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของภาคการเกษตรเราเนี่ย เราเคยปฏิบัติยังไงมาบ้าง และวันนี้เนี่ยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของโควิด-19ที่เข้ามาตรงนี้เนี่ย การที่เราไปสู่ New Normal เนี่ยเราจะทำยังไงบ้างผมเองครับว่าจริงๆแล้วการเกษตรบ้านเราเนี่ยเป็นการเกษตรที่เป็นการเกษตรแบบคุ้นเคย คือเคยทำอะไรเคยปลูกอะไรก็จะทำอย่างนั้นนะครับบางคนเนี่ยขาดทุนก็ยังทำนะครับเพราะทำเพราะความคุ้นเคยแล้วก็ทำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถขายได้หรือไม่จะมีราคาสูงหรือต่ำหรือไม่ไปวัดดวงเอานี่คือความเป็นเกษตรที่ผ่านมาหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีแต่วันนี้นะครับเมื่อมันมีเหตุการณ์ตรงนี้มาเนี่ยภาคการเกษตรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันที่ผมเข้ามารัฐบาลใหม่นี้เข้ามาแล้วผมมาอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับผมได้มีแนวคิดในการที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะเข้ามาในการที่จะยกระดับคุณภาพเกษตรยกระดับผลผลิตภาคการเกษตรยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็ผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ก็คือการใช้หลักการตลาดนำการผลิตและเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นเลยครับนี่คือสิ่งที่เราวางแนวทางแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยเราก็มาต่อยอดเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปนะซึ่งก็คือวันนี้เราจะกลับไปสู่ในส่วนของเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เราตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นครัวโลกจะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารให้กับประเทศต่างๆเพราะเรามีศักยภาพมีภูมิประเทศที่ดีมีภูมิอากาศที่มีความพร้อมทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าความพร้อมของเราตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องทำให้เป็นระบบทำให้เป็นแบบแผนโดยภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลในส่วนของการกำหนดเป้าหมายการผลิตการกำหนดผลผลิตการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การที่จะลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุดการที่จะเปลี่ยนมาเราจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วเนี่ยให้มาเป็นเกษตรผสมผสานและวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการนำมาประยุกต์ใช้ด้วยก็คือการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เวลาที่เรามีปัญหาหรือเกิดวิกฤตเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะไม่ขาดอาหารแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของมูลค่าของสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรแทนที่เราจะปลูกได้ปลูกวัดดวงนะครับได้ปีละ10,000 บาทเนี่ยเราอาจจะเพิ่มผลผลิตตรงนี้เนี่ยเป็นให้เขามีรายได้50,000 บาท100,000 บาทซึ่งนี่คือเป้าหมายที่เราทำแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเพื่อให้รับกับวิกฤตรับกับภาวะโลกที่หลังจากวิกฤตตรงนี้ผ่านไปนะครับค่ะถ้าตรงนี้เรียกว่า New Normal ได้นะครับผมก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ครับค่ะก็จริงๆแล้ว เราเองก็ทำแบบนี้อยู่แต่ว่าพอเกิดอย่างโควิด-19ก็มีการพูดถึงกระแสของการปรับ New Normal อะไรต่างๆขึ้นมันอาจจะเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสสำหรับภาคการเกษตรของไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะท่านน้ำตีคะใช่ครับอย่างกรณีตลาดเนี่ยการผลิตเนี่ยที่สำคัญก็คือการตลาดวันนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มตลาดออนไลน์นะเรามีการดูจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะเพิ่มช่องทางการขายให้กับพี่น้องเกษตรกรในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วันนี้เราต้องกลับมาใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีงานวิจัยต่างๆมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตไอ้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการและก็เราก็ดำเนินการไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับพี่เดียวว่าเราจะต้องมาทำให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีการจัดงบประมาณเข้าไปเพิ่มจัดบุคลากรเข้าไปเพิ่มการให้ความรู้เกษตรกรนะครับการที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่แนวทางนี้ให้ได้ครับค่ะรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้หลายคนที่กลับมาปลูกผักกินเองเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วก็กลายเป็นว่าแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยถ้าหากว่าเราหลายครอบครัวที่ทำแบบนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วก็ทำกันเยอะขึ้นทางกระทรวงเกษตรได้จะมีการเข้าไปส่งเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตรงนี้เราดำเนินการอยู่แล้วครับนะในส่วนของการที่จะเรามีโครงการของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรามีดำเนินการอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในกระบวนการดำเนินการต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับถ้าเราทำในกรณีที่เป็นความตื่นตัวหลังโควิดเพียงแค่นั้นหรือแบบทำแบบไปในฟางนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่มีประโยชน์นะวันนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐด้วยทั้งในส่วนภาคเกษตรกรพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่จะต้องทำควบคู่กันไปการทำอย่างนี้มันไม่สามารถจะทำสำเร็จด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะครับผมก็เลยยืนยันให้พี่น้องเกษตรกรได้สบายใจเลยนะครับว่าเมื่อเรามองเห็นตรงกันอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขามีหน้าที่ในการที่จะเดินไปกับท่านนะเดินไปเพื่อที่จะให้เป้าหมายตรงนี้ไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านอกจากผลิตแล้ววันนี้นะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยยังมีหน้าที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการตลาดด้วยนะครับก็จะเป็นเกษตรยุคใหม่ครับค่ะเกษตรยุคใหม่นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องของการขายออนไลน์หรือต่างๆก็ตอนนี้ผักต่างๆเขาก็เริ่มมีทำแบบขายออนไลน์กันแล้วด้วยใช่ไหมคะครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างกรณีของเนื้อสัตว์นะครับค่ะอย่างเนื้อไก่วันนี้เนี่ยที่ผมได้ไปเจรจากับทางประเทศจีนก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยทางการจีนนะครับ GATP ศุลกากรของจีนนะก็ได้มีการอนุมัติบริษัทให้เราส่งเพิ่มไปซึ่งมูลค่าที่เพิ่มมาหลายหมื่นล้านบาทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรของเรานะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของภาคการเกษตรนะครับสิ่งที่ผมจะไม่พูดเนี่ยไม่ได้เลยค่ะก็คือไม่ว่าท่านจะวางแผนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีน้ำครับน้ำคือส่วนที่สำคัญที่สุดนะเพราะงั้นเนี่ยมาตรการตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำควบคู่กันไปการสร้างแหล่งน้ำใหม่การเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำจากเดิมที่มีอยู่การจัดระบบส่งน้ำไปให้ถึงเกษตรกรให้ได้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปครับค่ะก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเรื่องของบริหารจัดการน้ำก็ต้องทำไปด้วยไม่มีน้ำแล้วก็ทำการเกษตรไม่ได้ใช่ครับนะคะจะเดี๋ยวขออนุญาตท่านรัฐมนตรีขออ่านคำถามจากพี่น้องประชาชนนิดนึงนะคะว่าฝากคำถามอะไรมาบ้างเพราะว่าเราคุยทั้งในส่วนของมาตรการที่จะเยียวยาในช่วงนี้กับเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยวางแผนไว้สำหรับที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากนี้นะคะค่ะหลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้ก็คือรอมาตรการจากทางกระทรวงเกษตรอยู่นะคะคนที่มีทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ไปตรวจสอบสิทธิ์กันค่ะนะคะปัญหาอื่นๆก็ตอนนี้แทบจะไม่ค่อยที่จะมีคำถามเข้ามาจะมีบ้างก็คือความซ้ำซ้อนถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับในส่วนของสำนักงานของกระทรวงเกษตรทุกแห่งนะครับนะวันนี้เนี่ยผมได้ให้นโยบายในส่วนของการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเราว่าวันนี้เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดค่ะนะครับค่ะก็ตอนนี้อย่างพี่น้องประชาชนที่จะอยากจะตรวจสอบเรื่องว่าตัวเองจะได้สิทธิ์ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรจากโรคโควิด-19หรือไม่เนี่ยก็ตรวจสอบไปได้นะคะจากทางกระทรวงเกษตรแล้วก็หลายๆคนที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วค่อนข้างที่จะรู้ดีกว่าเราประชาชนทั่วไปนะคะว่าขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรทั้งหมด 8.5 ล้านรายที่ส่งไปนะค่ะผมว่าวันนี้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือส่วนที่เราพยายามจะในส่วนที่ยังตกหล่นไปนะเพื่อที่จะให้เข้ามาสู่การเยียวยาตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะก็มีหลายคนที่ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการพักหนี้เกษตรกรนะคะท่านคะตรงนั้นต้องผมเรียนนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยที่มีก็เป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะสองคือในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำได้วันนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆนะครับเราก็จะมีการได้ดำเนินการมาตรการในส่วนของพักชำระลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีการนำเสนอให้ครม.รับทราบน่าจะเป็นอาทิตย์ที่สองอาทิตย์นี้ครับแต่ว่าผมได้เซ็นผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการรายงานให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการอะไรบ้างในส่วนของสหกรณ์นะครับสมาชิกเกษตรที่อยู่ในกลุ่มสหกรณ์จะได้รับสิทธิอะไรบ้างเราจะช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับมีการมีทั้งการพักหนี้นะครับลดดอกพักดอกครับค่ะก็จะมีมาตรการต่างๆในการพักหนี้ออกมาแต่ว่าตอนนี้สำหรับคนที่จะเข้าไปเรื่องของเงิน 5,000 บาทเว็บของธกส.ใช่ไหมคะท่านตีคะที่จะให้เข้าไปเราลงเรื่องดูเรื่องลงทะเบียนเว็บไซต์ของธกส.ด้วยใช่ไหมคะได้ครับทางธกส.ก็จะมีขึ้นครับแต่ว่าก็จะต้องผ่านการตรวจสอบความซับซ้อนก่อนนะครับค่ะอันนั้นคือเรื่องของการรับเงินใช่ไหมคะของกระทรวงเกษตรเรื่องของธกส.แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอย่างกรมส่งเสริมคืองี้ทุกอย่างเราทำงานร่วมกันนะข้อมูลเนี่ยเราต้องส่งไปเพราะว่าธกส.จะเป็นคนจ่ายเงินการจ่ายเงินครั้งนี้จะผ่านธนาคารทั้งหมดนะครับจะไม่มีการจ่ายเงินสดครับค่ะก็เรียกว่าจริงๆขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก็ผ่านรูปแบบเหมือนกับการเยียวยาให้กับเกษตรกรในเหตุภัยพิบัติต่างๆใช่ไหมคะครับค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เราได้รับแน่ๆคือ5,000 บาท15 พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มทยอยจ่าย15นี่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้วันเดียว85 ล้านนะเริ่มต้นนะค่ะอาจจะทยอยวันละล้าน2 ล้านละสองหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ที่ธ.ก.ต.ไปบริหารนะครับค่ะเงินจะเข้าบัญชีเลยไม่ต้องไปธนาคารให้รวมตัวกันนะคะก็เงินเข้าบัญชีเลยนะผมก็จะอยากจะขอความร่วมมือครับว่าไม่จำเป็นต้องไปถอนวันเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แออัดนะครับแล้วก็มันทำให้มาตรการในการที่เราจะช่วยป้องกันโควิดเนี่ยอาจจะทำให้ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเงินยังไงก็อยู่ในบัญชีของท่านอยู่แล้วนะทยอยกันไปสลับกันไปเบิกไปอะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้ไม่ปรากฏภาพของความแออัดครับค่ะอย่างน้อยก็คือว่า10 ล้านรายที่ตามกลุ่มเป้าหมายนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่จะได้รับการเยียวยาจากโควิด-19หลังจากกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ย10 กว่าล้านเนี่ยค่ะก็ได้เงินกันไปในรอบนี้แล้วนะคะก็ได้เห็นจำนวนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเนี่ยวันนี้ขอขอบคุณท่านน้ำตรีมากเลยนะคะค่ะครับผฝมากขอบอคะุไณรมากทิ้งที่ท้ไาดย้อีกคไรหมับคะก็อยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าถ้าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบตามสิทธิ์ของท่านนะครับท่านจะได้รับการเยียวยา100%ครับค่ะหรือถ้าท่านมีความสงสัยเรื่องอะไรต่างท่านสามารถติดต่อส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตลอดเวลานะครับผมเรียนนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านย้ำมาว่าจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมให้ครบกับทุกกลุ่มและให้ครอบคลุมให้มากที่สุดให้ผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรก็รับนโยบายตรงนี้เนี่ยมาทำนะแล้วก็ยืนยันว่าเราทำกันมาตลอดเพื่อตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้ได้ทั่วถึงที่สุดนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าช้ากว่าที่อื่นนะผมยืนยันนะครับว่าหลังจากที่เราได้รับในส่วนของครม.มีมตินะครับ3 วันเรารวบรวมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเพราะเราทำงานกันมาล่วงหน้านะครับ3 วันเราส่งไปที่กระทรวงการคลังเลยครับค่ะก็กระบวนการที่เห็นหลังจากที่ครม.มีมติก็ดูรวดเร็วนะคะแล้วก็15พฤษภาคมนี้จ่ายเงินได้แน่นอนสำหรับรอบแรก5,000 บาทนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดคีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะหลังจากที่มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19กันออกมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ครม.มีมติทางกระทรวงเกษตรนะก็ให้มีการดำเนินการในการที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะในการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นะคะซึ่งก็จะได้รับนะคะ15,000 บาทนะในการรับสิทธิ์เยียวยาสำหรับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างถูกต้องแล้วนะคะสำหรับเงิน 15,000 บาทต่อเกษตรกร1รายนี้นะคะก็จะได้รับเป็นงวดค่ะ3งวดด้วยกันคือ3เดือนนะคะตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะก็จะได้ 5,000 บาทต่องวดนะคะเริ่มงวดแรก15พฤษภาคมนี้สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยู่กับกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้แต่ถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรนะคะขอให้ไปอัปเดตนะคะเป็นบัญชีเกษตรกรในปี2563ถึง2562ถึง2563นะคะหรือยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยเนี่ยก็ให้ไปขึ้นภายในวันที่15พฤษภาคมนะคะทีนี้แล้วทะเบียนเกษตรกรคืออะไรนะคะตรงนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ย้ำมานะคะว่าข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพเกษตรกรของครัวเรือนซึ่งต้องมายื่นแบบทบก.01เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเมื่อสักครู่ใครยังไม่เคยขึ้นนะคะให้มาขึ้นภายใน15พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆนะคะในการเยียวยาโรคโควิด-19นะคะรวมถึงคนที่มีทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้วก็สามารถไปปรับปรุงหรือว่าอัปเดตให้เป็นบัญชีปี2562ถึง2563นะคะส่วนเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะให้สำหรับบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้1ทะเบียนบ้านเท่ากับ1ครัวเรือนนะคะที่หลายคนไปเจอปัญหาตอนยื่น5,000 บาทก็เพราะว่า
ในครัวเรือนหนึ่งสมมติว่าพ่อเราไปขึ้นทะเบียนไว้มันก็จะมีบัญชีทะเบียนบ้านว่าในบ้านนั้นนะคะมีใครที่อยู่ในบ้านบ้างซึ่งมีทะเบียนเกษตรกรแต่หลายคนบอกว่าเนี่ยมันไปซ้ําซ้อนสิทธิ์เรื่องของประกอบอาชีพอิสระที่เราเองสมมติว่าเราเป็นลูกเราไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่เราในบัญชีทะเบียนบ้านเรามีเป็นบัญชีเกษตรกรเราก็เลยอาจจะมีอยู่ในฐานข้อมูลตรงนั้นซึ่งคนที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วไม่ได้เป็นเกษตรกรจริงก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์เรื่อง5,000นะแต่คนที่จะได้ก็คือว่าคนที่ขึ้นทะเบียนก็คือหัวหน้าครอบครัวคนที่ขึ้นทะเบียนนั่นเองนะคะตรงนี้หลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันจะตรวจสอบกันยังไงแล้วเกษตรกรในความหมายที่ทำอะไรบ้างล่ะที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะคะในคำจำกัดความเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่ทำกิจกรรมอย่างเช่นการทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1 ไร่ขึ้นไปค่ะการปลูกผักคือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับคือการหรือว่าการเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1 งานขึ้นไปคือถ้าทํานาต้อง1 ไร่ขึ้นไปถึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะคะแต่ถ้าปลูกผักนะคะหรือว่าปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยบนเนื้อที่1 งานขึ้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นการทําการเกษตรนะคะส่วนการปลูกไม้ผลยืนต้นหรือการปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องรวมกันเป็นเนื้อที่ตั้งแต่1 ไร่หรือมีจำนวนตั้งแต่15 ต้นขึ้นไปนะคะถึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ไม่ใช่ว่าท่านปลูกอยู่ในบ้านของท่านแล้วเนื้อที่ไม่ถึง1 ไร่หรือไม่ถึง15 ต้นอันนี้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ได้นะคะส่วนการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือต้องปลูกรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1 ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15 ต้นขึ้นไปนะคะอันนี้ก็หลักเกณฑ์เหมือนกันค่ะการเลี้ยงแม่โคนมตั้งแต่1 ตัวขึ้นไปนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นเกษตรกรค่ะถ้าเลี้ยงไว้แค่1 ตัวในบ้านของเรานี่นะคะไม่ได้นะคะส่วนการเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะก็ต้องรวมกันตั้งแต่5 ตัวขึ้นไปค่ะการเลี้ยงโคกระบือนะคะ2 ตัวขึ้นไปสุกรแพะหรือแกะ5 ตัวขึ้นไปค่ะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือรวมกันนะคะก็สัตว์น้ำเนี่ยมันต้องเลี้ยงในกระชังหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะคะการทำนาเกลือสมุทรนาเกลือสมุทรก็เป็นเกษตรกรค่ะบนเนื้อที่1 ไร่ขึ้นไปนะคะการปลูกหม่อนเลี้ยงหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือรวมกันก็ได้ค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ก็คือการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจหรือเกษตรอื่นๆซึ่งหมายถึงการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงชันโรงครั่งจิ้งหรีดด้วงสาคูไส้เดือนดินชีวพันธุ์และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นเกษตรกรค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็การประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่ที่กล่าวไปนะคะแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป 8,000 บาทต่อปีนะคะไม่ใช่ 8,000 บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของคนที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ต้องทำการเกษตรในลักษณะที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะซึ่งทะเบียนเกษตรกรนั้นมี9 หมวดนะคะก็คือมีข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนมีสมาชิกครัวเรือนแล้วก็การเป็นสมาชิกองค์กรการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรการประกอบกิจกรรมการเกษตรแหล่งน้ำเครื่องจักรกลการเกษตรหนี้สินรายได้แล้วก็การเข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะทีนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะสำหรับคนที่สนใจที่จะทำการเกษตรคือตรงนี้นะคะเราก็เชื่อว่าตั้งแต่ช่วงโควิด-19เนี่ยหลายคนอาจจะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองคือต้องหยุดงานแล้วกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วมีที่เป็นที่ดินของตัวเองแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรนะคะท่านทำการเกษตรแล้วถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์นี้นะคะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะการที่จะกลับไปเป็นเกษตรกรหลายคนก็สนใจค่ะเขาบอกว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไรนะคะคือครัวเรือนเกษตรกร1 ครัวเรือนขอขึ้นทะเบียนได้1 คนนะคะโดยต้องยื่นแบบทบก.01ณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหลังปลูกพืช15 วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปบันทึกข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดประกาศในชุมชน3 วันขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลในระบบเท่ากับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่เสร็จสมบูรณ์นั่นหมายความว่านะคะท่านสมมติว่าท่านที่จะทำการเกษตรใหม่ๆเลยค่ะท่านต้องปลูก15 วันก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงจะไปตรวจสอบไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วจะไปขอขึ้นทะเบียนเลยไม่ได้ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ก็คือว่าท่านต้อง
ปลูกคือไปแจ้งขอขึ้นทะเบียนทบ .01 หลังจากปลูกพืชมาแล้ว15วันเท่านั้นนะท่านถึงจะได้สิทธินี้นะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็จะไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับกระทรวงมหาดไทยว่าท่านมีทะเบียนบ้านถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินกับกรมที่ดินและสปก.ว่าที่ดินของท่านถูกต้องไหมตรวจสอบทางสังคมผ่านการติดประกาศข้อมูลในชุมชนซึ่งจะมีคณะกรรมการชุมชนระดับหมู่บ้านตรวจสอบแล้วก็มีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนซึ่งปัจจุบันก็มี10ล้านแปลงแล้วนะคะที่มีการขึ้นทะเบียนกันไปส่วนคนที่ต้องการจะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะเมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะคะก็คือว่าทุกครัวเรือนที่ประกอบการเกษตรเนี่ยต้องปรับปรุงหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ทำแปลงใหม่หรือว่ารายเดิมทำแปลงใหม่ต้องยื่นแบบทบก .01 หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งแต่ในที่ตั้งที่มีการตั้งแปลงปลูกหลังปลูกพืช15วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดประกาศในชุมชน3วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะยืนยันข้อมูลในระบบเท่ากับขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าฟาร์มบุ๊กได้เลยนะคะมีแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กด้วยสำหรับคนที่สนใจส่วนสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะสิ้นสุดลงเมื่อใดก็คือเมื่อท่านเสียชีวิตหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือว่ามีการแจ้งยกเลิกประกอบการเกษตรนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่มีการปรับปรุงสถานะเลยติดต่อมาเป็นเวลา3ปีนะคะซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่23มิถุนายน63เป็นต้นไปแล้วก็ย้อนหลังไปสำหรับมิถุนายนปี60นะคะส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าจะมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วหรือไม่นั้นนะคะหรือมีการปรับปรุงบัญชีเกษตรกรแล้วหรือยังสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกของเรือนของท่านได้ที่เว็บไซต์นะคะ farmer.doae.go.th ใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนหรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ต้องทำภายใน15พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อจะได้สิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยา 15,000 บาทนะคะคือณวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่9พฤษภาคมแล้วถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้ทำการปลูกอะไรเลยนะคะแล้วต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ถ้าตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรมาก่อนหน้านี้15วันเนี่ยค่ะจะมาขึ้นทะเบียนใหม่ไม่น่าจะทันแล้วก็คือนอกจากว่าท่านทำมาก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าท่านต้องปลูกนะคะหรือมีผลการปลูกเนี่ย15วันก่อนที่จะไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะดังนั้นตรงนี้ต้องดูด้วยนะคะว่าท่านเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้หรือไม่ถ้าท่านยังไม่ได้ปลูกมาก่อนหน้าที่มาขึ้นทะเบียนภายใน15พฤษภาคมเนี่ย15วันนะคะก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้อันตรงนี้ต้องตรวจสอบด้วยในวันนี้ค่ะก็เป็นนะคะข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะซึ่งเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็หลายคนที่นะคะตอนนี้ไปทำการเกษตรหรือว่าเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของท่านนะคะจะได้รับเงินเยียวยานะคะจากผลกระทบของโรคโควิด-19 นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ